ประเด็นถัดไปที่นักวิจัยจะต้องระวังนะครับก็คือนักวิจัยอยู่ภายใต้สถาบันนะอันนั้นคือความผูกพันเรื่องของ legal binding ที่สถาบันมีต่อนักวิจัยเวลาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นโอเคนะครับและในประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของการดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งเป็น third party นะการดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันนะครับเพราะว่าจะดูแลว่าในแง่ของการวิจัยนั้น เป็นการมามอนิเตอร์ว่าทำถูกต้องหรือเปล่าผมไม่อยากให้มองว่าเป็นตัวแบเรียร์โอเคนะครับแต่อยากให้มองว่าเป็นการทำงานร่วมกันและเป็นตัวแทนของสถาบันที่จะมาดูว่างานที่วิจัยนั้นทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะนั่นจะเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันซึ่งเรียกว่า IRB หรือตัว IEC แต่การทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมต้องเป็นอิสระคณะกรรมการจริยธรรมเองก็ต้องมีความรู้นะครับถ้าใครในที่นี้มานะครับเพราะหลายๆครั้งนักวิจัยจะบอกว่าพอผ่านคณะกรรมการจริยธรรมแปลว่าใช้ได้จริงๆแล้วใช้ได้เปล่าครับก็ต้องมาดูว่าประเด็นที่เขารีวิวข้อมูลนั้นเขาเข้าใจหรือเพียงพอหรือเปล่านะโอเคนะครับทีนี้ในแง่ของตัว developer นะครับที่เป็นไม่ว่าใครก็ตามเวลาทำงานวิจัยที่เป็นภายนอกสถาบันเนี่ยมันจะมี contract agreement contract agreement นั้นจะต้องเป็นการลงนามตัวแทนของสถาบันนะครับไม่ใช่นักวิจัยเพราะนักวิจัยอยู่ภายใต้สถาบันเพราะนั้นจะต้องให้สถาบันรับทราบแล้วลงนามร่วมกันกับนักวิจัยแล้วก็มีอย.เข้ามาด้วยใช่ไหมครับเมื่อเช้าได้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าในอนาคตนั้นอาจจะมีเรื่องของการที่ตัว IND Investigation New Drug หรือยาใหม่ซึ่งจะต้องขอได้รับการอนุมัติโอเคนะครับหรืออาจจะต้องในกรณีนำเข้ามาก็ต้องมีการขออนุมัติเพื่อนำเข้ามาเพื่อการวิจัยแล้วก็สุดท้ายระบบซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตอนนี้ซึ่งพยายามจะทำให้มันดำเนินการและ effective ก็คือในเรื่องของการ consult นะก่อนที่จะเริ่มโครงการเราเรียกว่าเป็น pre-IND meeting นะครับแต่ในประเด็นของ PDM meeting เองนักวิจัยเองนะครับก็ต้องเข้าใจในประเด็นที่จะ consult ไม่ใช่เป็น open question แต่นักวิจัยควรจะต้องทำการบ้านและรู้ว่าประเด็นต่างๆอะไรบ้างที่จะไปขอ confirm ว่าเขา agree หรือไม่ agree กับประเด็นที่จะทำในการศึกษาวิจัยนะถ้าเราไปแบบนี้เนี่ยมันก็จะ effective นะครับนะอย่าไปด้วย open question แล้วบอกว่าอย.ว่ายังไงก็ว่าตามนั้นโอเคนะครับมันก็อาจจะน่าจะเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าทีนี้ก็มาดูในแง่ของความรับผิดชอบนะครับผมถามนิดนึงนะครับทำสไลด์ถ้าทำสไลด์มันจะยาวเลยผมจะถามนิดนึงว่าพอฟังมาแบบนี้เรียกว่าสปอนเซอร์รับผิดชอบอะไรบ้างครับที่ผมให้ตัวอย่างสปอนเซอร์รับผิดชอบในการ manage project โอเคนะในการ manage project สปอนเซอร์รับผิดชอบในเรื่องของ quality management ของงานวิจัยทั้ง quality control กับ quality assuranceแล้วในแง่ของการจัดการเวลาเกิด quality gap หรือ non compliance นะครับว่าสปอนเซอร์ต้องมาดูว่าการจัดการนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหาโอเคนะสปอนเซอร์รับผิดชอบในแง่ของกิจการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับอย.โอเคนะครับทั้งในการขออนุมัติในเรื่องของ IND หรือ IMP นะครับถ้าเป็นทางยุโรปIND ก็จาก Investigator New Drug นะครับ IMP ก็เป็น Investigational Medicinal Product นะครับแล้วแต่ใช้นะสปอนเซอร์ก็จะรับผิดชอบอะไรที่เกี่ยวกับ Regulation Regulator ทั้งหมดนะสปอนเซอร์รับผิดชอบอะไรครับถ้าฟังแบบนี้สปอนเซอร์รับผิดชอบในเรื่องของ Data Management ทั้งหมดโอเคนะครับสปอนเซอร์รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์แล้วก็การรายงานข้อมูลครับเพราะว่าสปอนเซอร์เป็นเจ้าของโครงการก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้สปอนเซอร์รับผิดชอบในเรื่องของไฟแนนซ์ทั้งหมดรวมไปถึงในเรื่องของคอมเพนเซชันสปอนเซอร์รับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพของยาข้อมูลของยานะครับก็คือถ้าเป็นยาวิจัยยาใหม่ก็อยู่ใน investigator brochure หรือ clinical investigator brochure นะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำไหนนะครับมันก็มี IB CIB นะก็แล้วแต่ว่าเราจะคุ้นเคยใช้คำไหนเพราะเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการวิจัยนั้นสปอนเซอร์รับผิดชอบนะครับในเรื่องของความปลอดภัยสปอนเซอร์รับผิดชอบอะไรสปอนเซอร์รับผิดชอบในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงการรายงานความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยแผนการทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายอินเวสติเกเตอร์จะรับผิดชอบอะไรก็กลับมาดูนะครับว่าอินเวสติเกเตอร์รับผิดชอบอะไรครับถ้าอย่างนี้อินเวสติเกเตอร์รับผิดชอบในการดำเนินการวิจัยตามโปรโตคอลโอเคนะครับ
การประเมินความปลอดภัยการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยและการรายงานความปลอดภัยไปให้กับตัวสปอนเซอร์ได้ทราบโอเคนะครับนั่นคือตัวอย่างที่Investigator ก็รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูลไปยังตัวสปอนเซอร์นะนั่นคือแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการดูแลการเชื้อเชิญอาสาสมัครการขอความยินยอมอะไรที่เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่ของ Investigator แต่ Investigator เองก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของกรณีซึ่งเกิด Non-compliance นะครับก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการติดตามแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของข้อมูลนะครับเดี๋ยวพอพูดไปมันก็จะมีรายละเอียดแต่สุดท้ายผมถามนิดหนึ่งว่า Investigator ต้องรีวิวเอกสารทั้งหมดไหมครับ Investigator ต้องประเมินความเสี่ยงไหม Investigator ต้องดูไหมว่าแผนการจัดการความเสี่ยงนั้นเหมาะสมหรือเปล่า Investigator ต้องเข้าใจขั้นตอนการวิจัยทั้งหมดไหมท่าน Investigator ก็ต้องรู้ถูกไหมครับก็มีส่วนในการอ่านแล้วก็การประเมินเช่นเดียวกันกับสปอนเซอร์ Investigator ไม่ควรจะรับเอกสารมาแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องที่ทำรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการวิจัยมาดูในขั้นตอนของโปรเจกต์นะครับมันก็จะประกอบด้วยโปรเจกต์แพลนนิ่งโอเคโปรเจกต์เซตอัพโปรเจกต์เอ็กซิคิวชันโปรเจกต์มอนิเตอริงแล้วก็โปรเจกต์โคลสเอาท์ในแง่ของโปรเจกต์แพลนนิ่งนั้นจะต้องเข้าใจในเรื่องของ workflow activity ก็คือในการวิเคราะห์งานหน้าที่แล้วก็ flow ต้อง break down มาต้องเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดประเด็นถัดไปก็คือการต้องกำหนด key milestone นะครับเพราะว่าเราทำงานวิจัยมันมีเวลามันมีการติดตามการบรรลุเป้าหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต้องชัดเจนอย่างที่ผมกล่าวไว้หลายๆครั้งที่ใช้ชื่อเนี่ยมันเรียกไม่ตรงกับที่ผมบอกบางครั้งไม่ได้เรียกว่าสปอนเซอร์โอเคไหมครับบางครั้งก็ไปชื่อเรียกอย่างอื่นนะก็แล้วแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตามหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญไหมครับปกติถ้าในแง่ระบบที่เขาควบคุมตรวจสอบคุณภาพนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นมันจะต้องถูกระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วก็มีด็อกิเมนต์หรือเอกสารนะการวางแผนในเรื่องของตัวรีซอร์สนะครับตัวบัดเจ็ตแล้วก็สุดท้ายก็คือในแง่ของความเสี่ยงความเสี่ยงนั้นมีทั้งความเสี่ยงของโครงการวิจัยนะครับกับความสำเร็จของโครงการวิจัยแล้วก็ความเสี่ยงที่ผมพูดถึงในการดูแลอาสาสมัครนะใน key milestone ที่สำคัญนะครับตัวที่สำคัญก็คือโปรโตคอลต้อง finalize นะครับแล้วเวลายื่นในซีต้องเป็นโปรโตคอลที่ finalize เพราะตัวโปรโตคอลนั้นเป็นตัวที่จะบอกแผนซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อในพาร์ทถัดไปนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งระยะเวลาการพิจารณานั้นเป็น critical part เพราะบางครั้งการวิจัยมันอาจจะดีเลย์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเราเตรียมข้อมูลนะครับว่าเพียงพอเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็เราจะต้องเข้าใจในประเด็นจริยธรรมที่คณะกรรมการจริยธรรมคอนเซิร์นนะเราถึงจะหลายๆครั้งเนี่ยนักวิจัยไม่เข้าใจในประเด็นต่างๆจริงๆในหัวข้อโปรโตคอลที่สำคัญนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยตัว USFDA กำหนดให้เขียนนะครับก็คือเรื่องของ benefit assessment กับ risk assessment แล้วในเรื่องของ risk identify กับ mitigation หรือ minimization เนี่ยมันจะต้องถูกระบุไว้ในโปรโตคอลรวมไปถึงข้อพิจารณาทางจริยธรรมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ethical consideration จะต้องถูกประเมินไม่ใช่ตัวคณะกรรมการจริยธรรมจะเป็นคนประเมินนะครับนอกจากนี้ถ้าเราจะต้องได้รับการอนุมัติจากอย.นั้นเราก็ต้องเข้าใจ process ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเช้าผมไม่แน่ใจว่าเขาได้พูดถึงกฎระเบียบที่จะออกใหม่หรือเปล่าในอนาคตนะครับซึ่งจะมีผลนะประเด็นถัดไปก็คืองานวิจัยจะเริ่มได้นะครับตัว EC จะต้องอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตัว Contract Agreement จะต้องเซ็นนะครับและยาวิจัยจะต้องไปถึงไซต์เรียบร้อยแล้วงานวิจัยถึงจะเริ่มต้น Activity ที่สำคัญนะครับซึ่งจะถูกกำหนดไว้แล้วก็จะถูกตรวจสอบก็คือ Study Initiation Study Initiation นั้นมีความสำคัญตรงที่จะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งของไซต์ที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโปรโตคอลขั้นตอนทั้งหมดในเรื่องของมาตรฐานต่างๆมีการทบทวนการกรอกข้อมูล GCP ทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าไซต์พร้อมที่จะเริ่มรับอาสาสมัครนะเราจะต้องกำหนดคนไข้คนแรกเข้านะครับคนแรกคนไข้จะเข้าได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัว
EC ที่จะ approve นะครับคนไข้คนสุดท้ายที่จะเข้าและคนสุดท้ายที่จะออกในระยะเวลาคนไข้คนแรกเข้ากับคนสุดท้ายเข้านั้นเราเรียกว่าเป็น enrollment period มันจะต้องถูกกำหนดร่วมกับตัว target ของคนไข้ที่จะเข้าผมบอกไว้เลยนะครับว่างานวิจัยนั้น 80% ไม่สามารถหาคนไข้ได้ตามเป้าหมายและตามเวลาที่กำหนดนั้นตรงนี้ยังไงก็เป็นความเสี่ยงของโครงการซึ่งจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ระวังแล้วก็ติดตามมอนิเตอร์ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อไซต์ทำงานวิจัยจบเรียบร้อยนะครับเราแล้วก็ข้อมูลได้ถูกคลีนเรียบร้อยไม่มีปัญหาเรื่องของคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลเอกสารครบเรียบร้อยสเปซิเมนส่งเรียบร้อยยาคืนเรียบร้อยเราถึงจะทำ study close out study close out หรือ site close out นะครับไม่ใช่ project close out นะโอเคไหมครับโปรเจกต์ยังดำเนินการต่อแต่ไซต์จะถูกปิดถ้าคนไข้คนสุดท้ายจบและไม่มีประเด็นเรื่องข้อมูลที่จะถูกถามเห็นนะครับนั่นหมายความว่า data clean เรียบร้อยแล้วเราถึงจะ close นะการ close ก็ต้องรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมทราบถึงแม้ว่าไซต์จะ close แล้วก็ตามเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ต้องจัดการต่อข้อมูลก็ต้องถูก clean นะครับแล้วก็หลังจาก clean แล้วก็จะเป็นการ lockข้อมูลนะครับแล้วก็ถึงจะทำdata analysis หรือ statistical analysis โอเคนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องทำ interim analysis ให้จำไว้นะครับว่าจะต้องกำหนด timeline และการทำ interim analysis จะทำได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นถูก clean เรียบร้อยที่ทำ interim และ database นั้นถูก lock ถึงจะทำ interim โอเคนะครับเพราะหลังจากทำอินเทอริมแล้วจะห้ามไปยุ่งข้อมูลเพราะว่าข้อมูลนั้นจะต้องผูกกับข้อมูลที่เหลืออีกต่างหากนะนั้นจะต้องมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนครับประเด็นการรายงานที่สำคัญนะครับก็คือตัว Final Study Report ก็ควรจะต้องตามฟอร์แมตของ ICH ถ้าการวิจัยนั้นเป็นไปเพื่อที่จะยื่นให้คณะกรรมการเพื่อให้อย.พิจารณาอนุมัติเนี่ยควรจะต้องอยู่ในฟอร์แมตของ Final Study Reportแต่ในความคุ้นเคยของเราเนี่ยนักวิจัยมักจะนึกถึงแค่ publication แล้วก็นึกไปว่าเวลา submit ก็ใช้แค่ publication ที่ตีพิมพ์แต่จริงๆถ้าเราจะทำตาม international standard นั้นข้อมูลมันควรจะต้องครบถ้วนและอยู่ใน format ของ final study report รวมไปถึง data ด้วยนะครับทั้ง data ในรูปแบบของ table line listing ทุกวันนี้ journal เองที่ตีพิมพ์บางครั้งเขาขอข้อมูลพื้นฐานไหมครับก็ขอ supplementary data ไหมซึ่งข้อมูลตรงนั้นแหละมันจะอยู่ใน final study report ซึ่งเป็น initial descriptive เป็นเรื่องของ line listing ต่างๆและข้อมูลใน data set ต่างๆเพราะว่าเวลาเราตีพิมพ์เราไม่ใช่ข้อมูล data set ทั้งหมดถูกไหมครับเราจะวิเคราะห์ภาพรวมนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าสุดท้ายต่อให้เรายื่นอย.หรือเราตีพิมพ์ก็ตามเราควรจะต้องมี final study report ผมอยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับในเรื่องของโปรเจกต์เซตอัพนะครับมันก็จะรวมเรื่องถึงโปรโตคอลในเรื่องของเอกสารที่สำคัญคือ Investigator Brochure Inform Consent Document นะครับหรือ ICD Case และ Case Report Form นะครับตัวยาวิจัยการขออนุมัตินะเรื่องของ Site Selection ถ้าเราไม่ได้ทำการวิจัยเองเรื่องของ Lab ทางด้าน Bioanalytics สำคัญไหมครับผมอ่านโปรโตคอลหลายๆครั้งเนี่ย Bioanalytics นี่นักวิจัยไม่ได้สำคัญเลยเนาะมักจะเขียนว่าทำอะไรที่ไหนแล้วก็จบบางครั้งผมขอว่าขอเมธอดได้ไหมอย่างน้อยมาอธิบายเมธอดแล้วถามว่าได้วาลิเดตหรือยังให้ตอบว่าวาลิเดตหรือยังก็ไม่ตอบบอกว่ามันก็บอกอยู่แล้วว่าทำที่นี่และที่นี่ก็ได้มาตรฐานมีชื่อเสียงถ้าเราเป็นเลคคูเรเตอร์เราสบายใจไหมครับเราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เนาะเวลาอ่านหลายๆครั้งมันมักจะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นบางครั้งถ้าเกิดตัวค่า PK เป็น primary endpoint เนี่ยหลักสำคัญไหมครับเราต้องยืนยันไหมครับว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ทั้งในเรื่องของวิธีการ method แล้วก็การที่จะ validate method นะครับสิ่งเหล่านี้เป็น requirement นะครับของทาง FDA ที่จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ในการ set up ต่อไปก็คือในเรื่องของตัว data management plan นะครับเดี๋ยวคุยต่อแล้วเรื่องของ statistical analysis planตัว data manage plan จริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องเสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะรับคนไข้โดยเฉพาะ case record form
ส่วนประเด็นอื่นอาจจะรอนเลทนิดหนึ่งไม่เป็นไร statistical analysis plan อาจจะเลทก็ได้แต่โดยหลักการ statistical analysis plan นั้นจะต้องเสร็จก่อนที่จะเห็นข้อมูลสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด bias โอเคนะครับตัวโปรโตคอล development นั้นมีความสำคัญนะครับแต่ปกติจะมีคำแนะนำว่าโปรโตคอลส่วนใหญ่ควรจะต้องทำ feasibilityเพราะบางครั้งมันจะอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่ทำการวิจัยในบางไซต์อาจจะไม่มี facility หรือไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็ต้องประเมินตรงนี้ได้แล้วก็โปรโตคอลควรจะต้อง finalize นะครับเอกสารต่อไปที่สำคัญก็คือ investigator brochure นะครับถ้าเป็น phase 1หรือเป็น clinical investigator brochure เอกสารสำคัญที่ถัดไปก็คือในเรื่องของ informed consent informed consent ก็จะต้องทำหลังจากโปรโตคอล finalize เพราะข้อมูลใน informed consent จะต้องมาจากโปรโตคอลและสอดคล้องกับตัวโปรโตคอลส่วน case record form นั้นปกติเราก็จะพัฒนาคู่ไปกับโปรโตคอลเพราะการที่เราดีไซน์การเก็บข้อมูลการวางแผนการเก็บข้อมูลมันก็จะมีผลกับ definition นิยามแล้วก็ความหมายของตัวแปรค่าของตัวแปรที่เก็บเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนา case โปรโตคอลพร้อมไปกับ case record form เนี่ยมันก็จะทำให้การวางแผนการเก็บข้อมูลนี่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันมีความถูกต้องมากขึ้นนะฮะโอเคโปรโตคอลโปรโตคอลมีความสำคัญนะครับผมย้ำนะครับว่าโปรโตคอลไม่ใช่ grant proposal นักวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาบอกว่า grant proposal คือโปรโตคอล grant proposal นั้นส่วนใหญ่จะเป็น concept และมักจะตอบโจทย์ของแหล่งทุนและมักจะเป็นการเขียนซึ่งทำไมครับดึงดูดความสนใจของแหล่งทุนนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยผมดู multi center ของวช.นะครับ10โครงการ approve แต่ส่วนใหญ่เริ่มต้นไม่ได้เพราะว่าเวลามาทำโปรโตคอลจริงๆเนี่ยมันไม่ feasible มันจะต้องดีเลย์ไปอีกเกือบปีหนึ่งถึงจะเริ่มต้นได้นั่นคืออยากจะให้เข้าใจในประเด็นในความหมายโปรโตคอลโปรโตคอลนั้นเป็นเรื่องของ scientific planning และจะต้องถูกกำหนดไว้ก่อน การเขียนโปรโตคอลนั้นผมจะย้ำตลอดว่าเราต้องเห็นปลายสุดท้ายเราถึงจะเขียนโปรโตคอลได้ดีเราจะต้องนึกไปออกว่าสุดท้ายเราอยากจะเห็นข้อมูลอะไรจะวิเคราะห์อย่างไรเพื่อจะตอบปัญหาอะไรถ้าเราเห็นตรงนี้ปั๊บการวางแผนจะง่ายไหมครับมันจะครบถ้วนแล้วก็การวิจัยจะมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็คอนเซปต์ที่สำคัญอันนึงนะครับซึ่งทุกคนคุ้นเคยนะครับคือ quality by design quality by design ไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องของ manufacturing แต่ quality by design นั้นใช้ถึงการวางแผนการวิจัยด้วยเพราะคุณภาพนั้นมันเกิดจากการที่เรากำหนดและวางแผนเพราะเรารู้อยู่แล้วในเรื่องของ quality standard ต่างๆซึ่งจะต้องปฏิบัติและความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับการเขียนโปรโตคอลนั้นอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์โอเคนะครับโดยเฉพาะ non clinical หรือ published literature ซึ่งมีนะตัวโปรโตคอลนั้นจะมีผลต่อการที่จะประเมิน benefit กับความเสี่ยงโอเคไหมครับแล้วก็การบรรจงจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือการเฝ้าระวังความปลอดภัยการจัดการและการรายงานความปลอดภัยโอเคแล้วก็โปรโตคอลนั้นจะเป็นตัวที่จะช่วยยืนยันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการวิจัยว่าได้มาตรฐานตาม GCP หรือเปล่านะครับถ้าเราไปอ่านตัว FDA หรือ EMA guideline เนี่ยมันก็จะพูดถึง GCP ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเวลาเทรน GCP ก็มักจะสักแต่ว่าเทรนให้จบแล้วมีใบเซอร์ติฟิเคตแค่นั้นเองแต่สมัยที่ผมมาเป็น GCP เทรนเนอร์ได้เพราะเวลาผมอยู่บริษัทยาเนี่ยทุกอย่างต้องเป๊ะๆตาม GCP โอเคนะครับแล้วก็เวลาออดิเตอร์มาเนี่ยเขาจะไล่เป็นข้อๆเลยนะว่าไม่ปฏิบัติตาม GCP ข้อ 2.3 2.1 ตรงนี้เขาจะดูเป็นข้อๆสมัยแรกที่ผมเรียน GCP นะครับผมจะเรียนทุกข้อเลยนะครับในการตีความหมายทุกข้อแต่ปัจจุบันเวลาสอน GCP จะสอนเป็นคอนเซ็ปต์เป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นเวลาทำงานวิจัยจริงๆเนี่ยสำหรับส่วนตัวนะถูกฝึกมาแบบนี้ว่าต้องแม่น GCP ต้องเป๊ะทุกข้อต้องเข้าใจความหมายนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดแล้วก็ฝากให้นะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของงานวิจัยสแตนดาร์ดสำคัญงานวิจัยคือเรื่องของ validity กับ reliability reliability สำคัญไหมครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ reliability เนาะเพราะว่า reliability นั้นมันมีผลต่อความเชื่อถือได้นะครับทั้งการปฏิบัติตามโปรโตคอลทั้งการวัดนะครับ
แล้วก็สุดท้ายเรื่องประเด็นจริยธรรมก็คือการปกป้องอาสาสมัครโดยเฉพาะเฟส1นั้นมีความเสี่ยงอันตรายนะครับจำไว้นะครับเฟส1ความเสี่ยงอันตรายนั้นมากกว่ามินิมอลลิสต์นะโอเคนะครับเพราะอันที่1เป็นการศึกษาใน Healthy Volunteer นะคนปกติคุณจะได้ยาไหมครับไม่ควรถูกไหมมันก็มากกว่ามินิมอลลิสต์อยู่แล้วหรือศึกษาในคนไข้โอเคการเขียนโปรโตคอลที่ดีนะครับคุณจะต้องเขียนชัดเจน simple และ detail ผมย้ำตลอด detail ความหมาย detail คือมันจะต้องมีรายละเอียดและเป็นรายละเอียดที่จำเพาะกับงานวิจัยไม่ใช่เป็นเขียนเป็น concept เป็นนามธรรมและไม่ specific ตัว investigator brochure นะครับก็จะมีไกด์ไลน์ของ ICSE 6นะครับในหัวข้อ7ทุกทีโทษทีผมแสดงว่ามันมีปัญหาตอนที่ผมเซฟแน่เลยโอเคเดี๋ยวผมพอดีผมพิมพ์แล้วมันหายไปนะตัว investigator brochure นี่สำคัญนะครับเพราะ investigator brochure จะเป็นตัวที่ประเมินข้อมูลปกติ investigator brochure ถ้าเราไม่มีเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในพาร์ทของตัว background formation หรือตัวที่เป็น relational นะแต่ถ้าเป็นยาใหม่จริงๆเขาอยากให้แยกออกโอเคนะครับเพราะว่าตัว investigator brochure สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันจะมีข้อมูลการศึกษาทั้งหมดทั้ง non clinical ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลเหล่านั้นมา interpret integrate ที่จะแปลผลในเรื่องของการ justify ในเรื่องของ dose ที่เราเลือกโอเคนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลความปลอดภัยมันเป็น reference สำหรับข้อมูลความปลอดภัยที่เคยมีรายงานมาก่อนทั้งหมดแล้วจะเป็นตัวที่ตัดสินว่าข้อมูลนั้นเคยเจอหรือไม่เคยเจอมาก่อนที่เราเรียกว่า unexpected นะเพราะถ้าไม่มีอยู่ในรายงานเราจะเรียกว่าเป็น unexpected แล้วถ้าเป็น unexpected ที่เป็น serious จะต้องรายงานทันทีโอเคไหมครับนะเป็นที่สำคัญแล้วก็ตัวการประเมินความเสี่ยงนั้นก็จะประเมินจากตัวข้อมูล non clinical จำได้ไหมครับในความว่าข้อมูลนั้นเพียงพอไหมความรู้ที่ได้นั้นมันจะต้องระวังในอะไรข้อมูลในครบถ้วนไหมมีข้อมูลที่ไม่ครบและมีผลต่อการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอะไรอย่างไรไหมมันก็ต้องอ่านจากตัว investigator brochure รวมไปถึงในเรื่องของตัว reference data ปัญหาคือ quality ของ investigator brochure หลายๆครั้งที่ผมอ่าน investigator brochure ของนักวิจัยไทยเนี่ยสิ่งที่ปวดหัวมากหรือแม้แต่ของจากอเมริกาเองก็ตามนะครับอันที่หนึ่งคือบางครั้ง version date ไม่ตรงแล้วมัน out of date เลยไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่าอันที่สองข้อมูลมันไม่ครบที่จะประเมินอันที่สามข้อมูลมันไม่สอดคล้องอันนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยไหมครับเพราะฉะนั้น quality ของ investigator brochure สำคัญไหมครับมันควรจะต้องครบถ้วนนะครับแล้วทำให้เราสามารถประเมินได้อย่างมั่นใจว่ามันถูกต้องประเด็นต่อไปคือ case record form case หรือ CRF นะครับผมอยากให้นักวิจัยให้ความสำคัญกับเคสรีพอร์ตฟอร์มนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกในเรื่องของประสิทธิภาพของข้อมูลการเก็บข้อมูลแล้วก็การตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลนะครับตัวเคสรีพอร์ตฟอร์มนั้นมันจะเป็นตัวดึงข้อมูลจากซอร์สด็อกิเมนต์นะครับถ่ายทอดมาเคสรีพอร์ตฟอร์มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการโปรเทคในเรื่องของคอนฟิเดนเชียลิตี้กับไพรเวซีเพราะปกติในซอร์สด็อกิเมนต์หรือข้อมูลต้นฉบับนั้นมันจะมีชื่อหรือมีข้อมูลอื่นๆของอาสาสมัครการคัดลอกข้อมูลในเข้ามาในเคสเรคคอร์ดฟอร์มนั้นเราจะระบุตัวตนของอาสาสมัครที่เรียกว่า subject identification มันจะสามารถ protect ตรงนี้ในเบื้องต้นเราเรียกว่า de-identification หรือ re-identification เป็น process เบื้องต้นของการ protect โอเคนะครับแล้วมันจะทำยืนยันในเรื่องของความถูกต้องแล้วการเก็บข้อมูลนั้นครบถ้วนแล้วก็สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องได้เคสเรคคอร์ดฟอร์มมีผลต่อการวางแผนในเรื่องของ database ทั้ง format ทั้ง structureแล้วก็การที่จะวางแผนในการวิเคราะห์ของ data set ต่างๆ case report form จะมีผลต่อการวางแผนในเรื่องของการ validate หรือเช็คข้อมูลในความถูกต้องหรือ cleaning ข้อมูลปกติ case report form นั้นมันจะนำไปสู่ data dictionary นะครับและนำไปสู่เราเรียกว่าเป็น annotated CRF annotated CRF หมายถึง CRF ที่จะระบุว่าตัวแปรมีโค้ดอะไรบ้างโอเคนะครับเพราะมันจะเป็นตัวที่จะ refer ในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องและเป็นการที่จะ validate ข้อมูลนะครับเป็นเอกสารหนึ่งถ้าเป็น USFDA เขาจะดู annotated CRF ด้วยโอเคนะครับเพราะมันเป็นตัวที่จะบอกในเรื่องของฐานข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลการวางแผน
คแคนดิเดตแพลตฟอร์มที่ดีนั้นควรจะต้องใช้ง่ายนะครับflow ก็ต้องใช้ง่ายไม่ควรจะสอดคล้องและก็ไม่ควรจะถามซ้ำนะครับควรจะเป็นคำถามซึ่งปิดแล้วก็มี choice ที่ครบถ้วนในทุกคำตอบที่เป็นไปได้นะแล้วก็พยายามที่จะไม่เก็บ text ควรจะต้อง predefine ไว้ถ้าเป็นไปได้ที่เป็น checkbox นะครับอย่าไปเก็บ text ให้น้อยที่สุดแต่ก็ประเด็นคือ Kelly platform ที่เป็น safety นั้นเป็นประเด็นอันนึงที่สำคัญของนักวิจัยไทยนะครับเพราะว่าในเรื่องของ Kelly platform ของ safety นั้นมันจะมีข้อมูลที่ระบุใน ICSE2A ว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างแต่นักวิจัยส่วนใหญ่เวลาดีไซน์ข้อมูลจะไม่ครบตามนั้นแล้วมันจะมีผลต่อในเรื่องของการประเมินในเรื่องของความสัมพันธ์สาเหตุและความเป็นไปได้โอเคนะครับเพราะใน Case Report Form สำหรับ Safety เองที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลทั้งยาที่ใช้ร่วมด้วย Investigation ที่ทำอาการต่างๆผลของการรักษาต่างๆที่จะช่วยพ้นในการตัดสินใจประเมินนะครับรวมไปถึงพาร์ทที่สำคัญก็คือพาร์ทที่เรียกว่าเป็น Narrativeส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยไม่มีพาร์ทเนราทีฟพาร์ทเนราทีฟที่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเคสเกิดขึ้น FDA ก็จะดูทั้งข้อมูลแล้วก็จากการบรรยายเคสในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเพื่อที่จะประเมินนะก็ต้องมาสอนกันเหมือนกันนะครับสำหรับทีมนักวิจัยใหม่ๆ Inform Consent นะครับ Inform Consent นั้นการขออินฟอร์มคอนเซนต์เป็นการหลักเคารพบุคคลนะครับ respect for person นะหลายๆครั้งที่ผมอ่านฟอร์มคอนเซนต์แล้วผมโมโหมากเลยนะโดยความรู้สึกว่านักวิจัยไม่เคารพเลยเพราะว่าภาษาที่เขียนขนาดผมเองอ่านยังไม่เข้าใจเลยโอเคไหมครับแล้วเขียนวกไปวนมานะครับภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาเทคนิคอย่างนี้ถือว่าเคารพไหมครับไม่ถือว่าเคารพนะโอเคไหมครับเพราะการใช้ภาษาสำคัญไหมครับนะครับการต้องคำนึงถึงคนที่เขาอ่านและความเข้าใจนะ information นั้นมีความสำคัญนะครับตัว information นั้น ICSGCP จะกำหนดขั้นต่ำเอาไว้แล้วก็ในปัจจุบัน USFDA ก็ออกไกด์ไลน์ออกมาใหม่ USFDA ออกไกด์ไลน์ใหม่นี่ตาม common rule นะเพราะ common rule นั้นได้เปลี่ยนเรื่องของ informed consent โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำหนดให้ว่าถ้ามีข้อมูลมากจะต้องมี summary ของinform consent ในข้อมูลที่สำคัญเพื่อที่อาสาสมัครจะได้อ่านแล้วก็เข้าใจงั้นเวลาเขียนต้องคำนึงถึงความเข้าใจของคนอ่านโอเคนะครับแล้วก็ความเข้าใจอยู่ที่ภาษาแล้วก็สไตล์ของการเขียนการเล่าเรื่องควรจะต้องกระชับนะครับควรจะต้องไม่มีลักษณะของการชักจูงบังคับหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบต่างๆนะครับแล้ว inform consent จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมนะกรรมการจริยธรรมบางแห่งเขาจะเข้มงวดมากเลยนะเขาจะสแตมป์แล้วบอกว่าต้องใช้ฉบับที่เขาสแตมป์เท่านั้นนะครับแต่บางแห่งก็ไม่เป็นไรบอกว่าให้ใช้ตามเวอร์ชันที่ approve ก็แล้วแต่ความเข้มงวดของแต่ละที่นะครับในการขอ consent นะครับก็ต้องสามารถ assign ได้แต่ก็ต้องมั่นใจว่าคนที่ assign นั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการขอมาตรฐานแล้วก็การที่สามารถที่อธิบายแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องนะครับประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของตัวยาแล้วก็มีการเตรียมไหมครับนะการเตรียมตั้งแต่เรื่องของข้อมูลของยานะครับเรื่องของการอนุมัติในกรณีที่เป็น investigational new drug หรือการนำยาเข้ามาเพื่อการวิจัยก็ต้องเข้าใจในกระบวนการยื่นเอกสารที่ต้องยื่นactivity ถัดไปที่สำคัญนะครับก็คือการเลือกไซต์เพราะถ้าเราไม่ทำการวิจัยเองเราก็ต้องเลือกไซต์การเลือกไซต์ก็มีความสำคัญไหมครับนะการเลือกไซต์ก็จะมีในเรื่องของการทำไซต์ feasibility ในเบื้องต้นเพื่อจะ survey และหาไซต์ที่สามารถ feasible และมี potential หลังจากนั้นถ้าเราเลือกต้นเบื้องต้นแล้วเราก็จะไปประเมินไซต์การประเมินไซต์เราเรียกว่าเป็น site assessment นะครับก่อนประเมินไซต์จะต้องมีการเซ็นเอกสารเรียกว่า non disclosure agreement นะ